สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่18กรกฎาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปได้จัดการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของอาเซอร์ไบจานที่กรุงบากูเมืองหลวงของอาเซอร์ไบจานและคาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อเพิ่มการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากอาเซอร์ไบจานไปยังสหภาพยุโรปได้มากขึ้นข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้สหภาพยุโรปลดการพึ่งพาพลังงานจากทางด้านรัสเซียและช่วยแก้ปัญหาเรื่องอุปทานก๊าซหลังท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1เริ่มเข้าสู่กระบวนการซ่อมบำรุงตามกำหนดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาการซ่อมบำรุงท่อ Nord Stream 1จากรัสเซียไปยังเยอรมนีมีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงสิ้นสัปดาห์นี้แต่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุว่าอนาคตของท่อส่งก๊าซดังกล่าวเชื่อมโยงกับกรณีที่นานาประเทศออกมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียในขณะที่ผู้สื่อข่าวนั้นรายงานข่าวนะครับว่าข้อตกลงระหว่างอาเซอร์ไบจานกับสหภาพยุโรปนั้นจะช่วยเพิ่มปริมาณการส่งก๊าซให้กับสหภาพยุโรปผ่านท่อส่งก๊าซ Southern Gas Corridor ทั้ง2ฝ่ายต้องการสนับสนุนข้อตกลงค้าก๊าซธรรมชาติทวิภาคีรวมถึงการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปผ่านท่อส่งก๊าซ Southern Gas Corridor อย่างน้อยปีละ 20,000 ล้านลูกบาศก์เมตรภายในปี2570ตามศักยภาพการค้าและความต้องการของท้องตลาดนะครับนอกจากการที่เวลานี้สหภาพยุโรปนั้นต้องวิ่งวุ่นเพื่อที่จะหาแหล่งก๊าซธรรมชาติรับมาทดแทนก๊าซจากทางด้านในส่วนของรัสเซียแล้วเนี่ยล่าสุดนั้นบริษัทพลังงานและสาธารณูปโภคในยุโรปก็กำลังประสบปัญหานะครับคือต้องระดมหาเงินทุนเพิ่มเติมจากการกู้ยืมเพื่อรองรับต้นทุนราคาน้ำมันและก็ก๊าซที่ทะยานพุ่งสูงขึ้นรายงานข่าวนั้นตอนนี้บอกว่าหนี้สินโดยรวมของบริษัทพลังงานและสาธารณูปโภคในยุโรปนั้นพุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่เริ่มเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ตัวเลขหนี้สินในปีนี้พุ่งขึ้นทะลุระดับ 1.7 ล้านล้านยูโรหรือว่าประมาณ 1.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% จากระดับปี 2563ล่าสุดนั้นบริษัทยูนิเปอร์ของเยอรมนีต้องการเงินทุนประมาณ 9,000 ล้านยูโรและบริษัท CEZCP ซึ่งบริษัทพลังงานจากสาธารณรัฐเช็กกำลังพยายามหาเงินทุน 3,000 ล้านยูโรเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานซึ่งโดยรวมแล้วภาคพลังงานและสาธารณูปโภคต้องการเงินทุนสนับสนุนอย่างน้อย 2.4 หมื่นล้านยูโรข้อมูลจากสำนักข่าวต่างประเทศนั้นระบุนะครับว่าเวลานี้บริษัทพลังงานในยุโรปกำลังระดมเงินทุนจากการออกหุ้นกู้มูลค่า 4.5 หมื่นล้านยูโรและจากการกู้ยืมอีก 7.2 หมื่นล้านยูโรในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน2565นะครับซึ่งแน่นอนครับสถานการณ์จากโควิด-19 จนมาสู่สถานการณ์การเผชิญหน้าระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนั้นทำให้ราคาพลังงานในสหภาพยุโรปนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับทางด้านบริษัทต่างๆนั้นก็กำลังประสบปัญหาจากวิกฤตพลังงานเหล่านี้และนี่แหละครับตอนนี้บริษัทต่างๆนั้นก็กำลังจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินเนี่ยครับเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบทำให้หนี้สินของบริษัทนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับทางด้านในส่วนของสหภาพยุโรปนั้นก็จะต้องวิ่งหาแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งพลังงานเนี่ยเพื่อมาทดแทนหากว่ารัสเซียนั้นไม่จะส่งพลังงานให้พวกเขาในระยะยาวครับ